เอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันต่ออีกนะไปอ่างทอง<ช>ทกันนะคะ<ม>ที่นั่นคือคักนะคะของการลงคะแนนนะครับนายกอบจอ <c oughs> ที่ต้องลงคะแนนนายกอบจอใหม่เนี่ยนะครับหลังจากที่สํานักงานกกตจังหวัดอ่างทองมีคําสั่งนะครับให้การออกเสียงลงคะแนนนายกอบจอ,อ่างทองเนี่ยนะครับจะต้องมีการลงคะแนนใหม่จํานวน2หน่วยเลือกตั้งด้วยกัน <c oughs> ก็เลยไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเอ๊ะการลงคะแนนใหม่วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง ที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่6ครับตำบลวงเตี้ยเขตเลือกตั้งที่2อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองนะครับนางสาวสุรีรัตน์ฉิมชวีบอกว่าได้มีคำสั่งที่ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกอบจอ,อ่างทองใหม่จำนวน2หน่วยเลือกตั้งด้วยกันคือ1หน่วยเลือกตั้งที่6ครับที่ตำบลวางเตี้ยเขตเลือกตั้งที่2อำเภอวิเศษชัยชาญและ2 คือหน่วยเลือกตั้งที่4ตํตำบลจระเข้ร้องเขตเลือกตั้งที่สองอำเภอชัยโยครับเนื่องจากกกตได้รับการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจอ่างทองแล้วปรากฏว่าเนี่ยนะครับมี2หน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่มีจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกคะแนนเสียงนั่นเองปรากฏว่าไม่ตรงกันซึ่ง ถ้าเป็นตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับในพุทธศักราช2562มาตรา5วรรคหนึ่งเนี่ยประกอบระเบียบกกตว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ข้อ202อนุ3กำหนดไว้ว่ากรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องหากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ต่อไปออปรากฏว่าตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแล้วก็มีการลงความเห็นว่าเอาละสองหน่วยเลือกตั้งนี้แหละผู้มาใช้สิทธิ กับจานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงเนี่ยไม่ตรงกันพี่จีก็เลย,ยต้องมาเลือกตั้งใหม่แบบนี้แหล, <ะ S 2> ละค่ะค่ะในสถานการณ์โควิดนะคะแต่หลายๆคนก็คงบอกว่านี่เป็นสิทธิ์ของเขานะคะคเขาก็ต้องไปใช้สิทธิ์นะคะในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือว่าถ้ามีระดับชาติดิฉันก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะออกมาใช้สิทธิ์นะคะใช้เสียงของตัวเองค่ะ